เปิดอีกมุมจากทนายแนะกาโตะแจ้งจับศีการล่อลวงพระผิดจะได้ทำลายมันศาสนาะโดยล่าสุดเพจทนายพัดได้เผยว่าจากที่ฟังอดีตพ,พระกาโตะออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการดังผมเห็นว่าอดีตพ,พระน่าจะตกเป็นเหยื่อนะเพราะเท่าที่ดูฝ่ายหญิงค่อนข้างมีคลิปมีข้อความและอื่นๆประกอบหากดูยอดเงินก็มีการเรียกหลายครั้งหลายคราจนน่าตกใจผิดวิสัยทั่วไปซึ่งพฤติการรับฟังได้ว่าฝ่ายหญิงอาจเข้าขายแบกไมย อันอาจเป็นความผิดฐานริษเอาทรัพย์ประมวลกฎหมายอาญามาตรา338บัญญัติว่าผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ต้นหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทําให้ผู้ถูกขู่เข็นหรือบุคคลที่สามเสียหายจนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่าผู้นั้นกระทําความผิดฐานริษเอาทรัพ์ ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง2,000 0 0บาทหลวงพี่อายุน้อยไม่ทันเกมพระก็ผิดเพราะกิเลสอันนี้ก็ไม่น่าให้อภัยส่วนโยมสีกาแสบก็หากินกับพระอาศัยและเปิดความลับอย่างเดียวแสบจริงๆเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทำอะไรลงไปด้วยความมักง่ายชาติชายตายเพราะจุดๆ,ๆแม้แต่พระยังไม่รอดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคณคณคะ